จจะชอบถึงว่าคุณหมอคนนี้จ้าบดีอะไรประมาณนี้จ้าบดีเพราะว่าเท่าที่ดูเห็นเขาโหวตเนี่ยก็เป็นถ้าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัยรุ่นนะช่วงมุมมองแห่งรัฐกลับเข้ามาสู่รายการชูรักชูรถนะครับมุมมองแห่งรักวันนี้ครับในงานมหกรรมความสุขนะครับแน่นอนครับความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาตรงข้ามกับความสุขนั่นคือความทุกข์นะครับแน่นอนครับไม่มีใครอยากได้ความทุกข์แต่ขึ้นชื่อว่าเป็นปุถุชนแล้วนะครับยากที่จะหลีกเลี่ยงครับแล้วมันก็มีความทุกข์อย่างหนึ่งในชีวิตคนเราคือความทุกข์จากการสูญเสียเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะเผชิญกับความทุกข์เหล่านี้นะคะครับการสูญเสียที่ว่านี้อาจจะเป็นการสูญเสียของบุคคลที่เป็นที่รักในครอบครัวนะครับถ้าการสูญเสียนั้นเกิดจากกฎธรรมชาติก็คงจะทำใจได้นะครับแต่ถ้าเกิดการสูญเสียนั้นมาจากบุคคลอื่นซึ่งอาจจะมีเงื่อนงำซ่อนอยู่เบื้องหลังนั้นก็คงจะทุกข์ใจยิ่งขึ้นไปอีกค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นการสูญเสียที่มีเงื่อนงำคุณท้าลองนึกดูนะคะว่าจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือคนใกล้ชิดของเราเราก็อยากจะให้เงื่อนงำนั้นปรากฏออกมาอย่างน้อยมันก็ช่วยทำให้ความทุกข์ของเราลดน้อยลงไปนะคะเรานึกถึงคนที่อยู่เนี่ยก็อยากจะให้เงื่อนงำวันนี้มันชัดเจนและก็มีคุณหมอท่านนึงซึ่งได้ช่วยให้เงื่อนงำของหลายๆคดีนะคะซึ่งหลายคนจะรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อสงสัยคดีนี้คงจบไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในที่สุดหลายคดีก็ได้มีการพิสูจน์ให้เห็นว่าเราสามารถค้นหาเงื่อนงำและหาคำตอบได้ในสิ่งเหล่านี้นะคะครับครับพบกับคุณหมอท่านนี้นะครับแขกรับเชิญของเราในช่วงมุมมองแห่งรักคุณหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะถ้าช่วงหลังๆท่านติดตามก็จะทราบว่าจะลงไปช่วยในกรณีอย่างเช่นเป็นเรื่องการฆ่าตัวตายซึ่งก็ต้องการการพิสูจน์เหมือนกันเนี่ยนะคะในกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กวัยรุ่นเนี่ยอาจารย์ลงไปทำงานตรงคดีอย่างนี้แล้วมีข้อคิดหรือมีอะไรที่น่าสนใจในกรณีอย่างนี้บ้างไหมคะก็เท่าที่เจอนะคะเราพบว่าเด็กที่เยาวชนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ใช่ชนชั้นล่างนะชนชั้นล่างนี่แกร่งคือเขาร้ายก็ร้ายไปเลยแหละนะคะเขาดีเขาก็ดีไปเลยแล้วเขาก็มีความอดทนแต่คนชั้นตรงกลางเนี่ยที่ฆ่าตัวตายบ่อยมากแล้วประเด็นแห่งการฆ่าตัวตายเนี่ยดูจะน้อยนิดมากเลยดูผู้ใหญ่ดูจะรู้เลยว่าเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องครับเช่นยังมีคนนึงเนี่ยเป็นคนที่เรียนไม่ค่อยดีแล้วพ่อแม่ก็จับไปเรียนบังคับให้เรียนวิทยาศาสตร์ตัวเนี่ยอยากเรียนอาชีวะก็ไม่อยากเรียนเครียดค่ะแล้วพอไปโรงเรียนครูก็ดันไปมอบตำแหน่งหัวหน้าห้องให้อีกเครียดหนักเข้าไปอีกใช่ไหมเพราะมันหนักมากคือครูก็อาจจะคิดในแบบครูวิธีสร้างพ่อแม่ก็คอยดูห่างๆค่ะก็คอยเรียนไม่ไหวก็ให้อยู่บ้านวันหนึ่งครูก็โทรมาว่าลูกไม่มาครับก็ไปตามหารู้ว่าแม่รู้ว่าลูกจะอยู่ที่ไหนพอไปเจอลูกก็บอกว่าโอเคไม่ไปก็ไม่ไปคือตามใจทุกอย่างเข้าใจแต่ไม่รู้ว่านั่นคือวาระสุดท้ายไม่รู้ว่านั่นคือลูกเครียดมากแล้วครับเขาหายไปเขาไปกระโดดตึก6ชั้นลงมาแหลกเหลวอย่างเงี้ยถ้าใครฟังดูจะไม่เป็นเรื่องเลยใช่ไหมคะแต่มันคืออะไรล่ะมันคือความสัมพันธ์ที่มันฉาบฉวยมันเป็นอะไรที่เปราะบางเหลือเกินหมายว่าตัวเราไม่ได้ฝึกนะคะคือเราไม่ได้ฝึกให้เด็กอดทนนะก็เลยแก้ปัญหาไม่ได้ต้องโทษผู้ปกครองหรือเปล่าครับคุณหมอคือถ้าโทษก็คือโทษผู้ปกครองส่วนหนึ่งแต่บางครั้งเราก็เห็นใจผู้ปกครองนะเพราะว่ามันมีสังคมรอบด้านเนี่ยเยอะแยะเลยใช่ไหมคะสังคมรอบด้านที่มันเข้ามา เรื่องความรักก็จะเยอะมากนะคะแต่ว่าน่าแปลกอย่างนึงที่ผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยฆ่าตัวตายค่ะผมกำลังจะถามคุณหมอเลยว่าที่ฆ่าตัวตายนี่ผู้ชายหรือผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเนี่ยเยอะกว่าแต่ไม่ได้แปลว่าผู้ชายฆ่าตัวตายเยอะนะแต่อาจจะเป็นเพราะผู้หญิงเนี่ยเลือกวิธีที่จะรอดได้ง่ายคือฆ่าตัวตายแต่ไม่ตายใช่ค่ะซึ่งผู้หญิงเนี่ยไม่รู้ว่าเพราะเขาคิดว่าเผื่อคนจะช่วยทันหรือว่าเพราะเขาว่าอยากให้ศพมันสวยจริงไหมคะยิงปืนนี่ก็แหลกกระโดดที่สูงก็แหลกก็แหลกจมน้ำก็กว่าจะเจอก็อืดมองแบบอีกมุมนึงแต่กินยาตายเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอว่าเขาจะโทรบอกค่ะแล้วก็กินเพราะนั้นก็ประตูห้องก็ไม่ล็อกหมดเพราะนั้นก็จะได้เอาไปส่งโรงพยาบาลทันอะไรทำนองเนี้ยมันก็ไม่รู้ก็อาจจะเป็นสถิติที่ทำให้เราพบศพผู้หญิงฆ่าตัวตายน้อยกว่านะแต่ว่าถ้าถามในฐานะที่อยู่กับลูกศิษย์เนี่ยไม่รู้ต้องถามคุณหมอผู้หญิงดูเหมือนจะทนความเครียดได้มากกว่าใช่ไหมคะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะคุณหันพันแล่นเป็นผู้ชายจริงๆแต่ไม่ใช่ดูถูกเพศชายผมเข้าใจผมกำลังนึกอยู่แต่ยอมรับนะครับใช่ความไอ้หุนหันพันแล่นมันมีแต่มันก็จะเจือจางลงตามวัยที่มันสูงขึ้นผมยอมรับว่าเดี๋ยวนี้ผมขับรถช้าลงนะฮะแล้วก็ยอมรับว่าวัยสูงขึ้นแล้วเหรอคะ
แต่ยังจ้าบอยู่อาจารย์มองปัญหาวัยรุ่นตอนนี้ยังไงบ้างคะโดยเฉพาะในเด็กชายและเด็กผู้หญิงอย่างที่อาจารย์เข้าไปในคดีอย่างฆ่าตัวตายนี่ต่างกันไหมคะหรือว่าค่อนข้างไม่ต่างในพื้นฐานนะคะค่ะมองว่าสัมพันธภาพใยอันอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยมันไม่มีจริงๆถามว่าทำไมก็เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเขาไม่ได้เริ่มต้นชีวิตด้วยพ่อแม่ความเป็นพ่อแม่คือเขาเริ่มต้นชีวิตด้วยเผอิญไปลอยกระทงด้วยกันแล้วก็ไปจบกันที่โรงแรมอะไรเงี้ยแล้วเจรจาตกลงกันไม่ได้หรืออะไรประมาณนี้อยากจะบอกจริงๆว่าเพราะมันเริ่มต้นแบบนี้แล้วมันก็ไม่รักกันผู้ชายและผู้หญิงเวลาทะเลาะกันมาที่หน่วยนิติเวศเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยแล้วทำไมคุณไม่เลิกกันไปซะตบกันมาหน้าเขียวใช่ประมาณนั้นน่ะนะคะคือก็ยังทะเลาะกันแล้วอย่างเงี้ยครอบครัวจะอยู่ได้อย่างไรเพราะนั้นเมื่อเริ่มต้นเนี่ยเขาไม่รักกันแล้วลูกเนี่ยเขาไม่เตรียมนะแล้วก็แปลกๆนะคะคนรุ่นใหม่นะไอ้ไม่อยากมีกันจังเลย5คน6คนออกมาเรียงคิวเลยนะบางคนเนี่ยมีลูก5คนแต่3พ่อเงี้ย3สามีแต่บางคนเนี่ยนะแต่งมัน10ปีก็ไม่มีผสมเทียมแล้วอะไรก็แล้วหมดเป็นล้านๆไม่มีอันนี้ผมพอจะตอบได้ฮะทะเลาะกันบ่อยทะเลาะเสร็จก็ง้อกันบ่อยพอง้อกันบ่อยมันก็เลยมีบ่อยอ๋อค่ะทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้จากอย่างประสบการณ์นะไม่ใช่จากประสบการณ์เล่าสู่กันฟังแล้วเราก็จะเห็นความบางตรงนี้นะคะไม่พร้อมแล้วพอความบางตรงนี้แล้วมันก็ไม่ผูกพันคือใจเนี่ยมันจะนึกถึงแต่เรื่องของตัวเองกับความสุขทั้งคู่เลยทั้งพ่อทั้งแม่แป๊บเดียวหย่าแล้วท้องลูกยังไม่ทันออกจากท้องเลยก็มีเพราะนั้นพอหย่าแล้วเนี่ยยังไม่พอค่ะคือครอบแม่ก็ไม่ครบแล้วเกือบทุกรายเลยเหมือนกันหมดคือเปลี่ยนพ่อใหม่แม่ใหม่แล้วเด็กทุกคนก็จะมีแนวโน้มคือพอเขานึกสถานการณ์ของเขาเหมือนในหนังทีวีเหมือนในละครเขาก็ทำตัวเขาเหมือนในละครเลยเขาคือเด็กมีปัญหาทั้งที่บางทีเขาไม่ได้เป็นเด็กมีปัญหาแต่ถ้าถามคงเป็นเพราะว่ามันไม่มีที่พึ่งมั้งนะคะที่พึ่งหรือเพื่อนแท้ๆคือครูเนี่ยก็ไม่มีเลยเดี๋ยวนี้ครูเนี่ยก็เอาแต่คิดตังสอนพิเศษขึ้นรถเก็บค่ารถอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแทนที่จะมานั่งดูเด็กที่มีปัญหาจะเห็นได้ว่าทั้งบ้านทั้งพ่อแม่ทั้งโรงเรียนก็ไม่มีเหลือเลยคุณฮาร์ททราบไหมคะว่าช่วงหลังเนี่ยอาจารย์คุณหมอพรทิพย์เนี่ยนะคะมีแฟนๆที่เป็นวัยรุ่นเยอะเลยเพราะว่าจะด้วยบุคลิกด้วยอะไรหลายอย่างต้องถือว่าเป็นฮีโร่สำหรับเด็กวัยรุ่นเหมือนกันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งด้วยไหมคะว่าทราบมาว่าอาจารย์เขียนหนังสือแล้วอยากจะเล่าชีวิตอยากจะบอกอะไรกับเด็กวัยรุ่นปัจจุบันให้เขาเข้าใจกับชีวิตมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ในวัยเด็กมาเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนเข้าใจเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็เข้าใจเขานะเพราะนั้นพอมาเป็นหมอนะคะเราก็ต้องการจะอยู่กับเด็กนักเรียนก็เริ่มรู้ว่าแท้ที่จริงตัวเองอยากเป็นครูนะคะแล้วคราวนี้พอเอิญอีกอันนึงที่มันมาเชื่อมใกล้เด็กคือครูเนี่ยธรรมดาไม่ใกล้เด็กนะแต่พอเอิญมันมีนิสัยก็คือชอบแต่งตัวนะคะไอ้พอชอบแต่งตัวเนี่ยมันก็เลยลดวัยไปใกล้เด็กนั่นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยคงเข้าไม่ถึงแก่นข้างในนะแต่ว่าอาจจะชอบตรงว่าเออคุณหมอคนนี้จ้าบดีอะไรประมาณนี้ จ้าบดี เพราะว่า เท่าที่ดูเห็นเขาโหวตเนี่ยก็เป็นถ้าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัยรุ่นนะ ชายเนี่ย เขาให้คุณไตรภพริมประพัฒน์ถ้าผู้หญิงเนี่ยเขาให้หมอพรทิพย์แล้วก็ขำแต่ถ้าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีความผูกพันคืออยากช่วยคนที่มีปัญหาใช่ไหมคะก็คืออยากจะทำไงก็ได้ให้เกิดความพลังในการสู้ปัญหานั่นคือที่มาของการพยายามถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือบ้างอะไรทำนองนี้ค่ะทำนองนั้นค่ะครอบครัวที่อาจจะเรียกว่าล่มสลายพ่อแม่ก็มีปัญหามีพ่อใหม่แม่ใหม่กันเยอะแยะไปหมดแต่เด็กก็เติบโตในครอบครัวอย่างนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขามีปัญหาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ความทุกข์ในชีวิตเขาวันนึงเขาจะคิดอย่างไรกับตัวเองเขาก็อาจจะไปถึงจุดที่อยากจะทำร้ายตัวเองหรืออยากจะทำอะไรบางอย่างแต่ว่าผู้ใหญ่หลายคนก็จะบอกว่าเดี๋ยววัยรุ่นก็จะผ่านช่วงนี้ไปจริงๆแล้วมันจะทำยังไงกับวัยรุ่นกลุ่มนี้คะที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีปัญหาเต็มไปหมดแต่เขาก็อยากจะมีความสุขอยากจะต่อสู้ต่อไปอะค่ะก็อยากจะบอกพ่อแม่ว่าต้องหยุดค่ะหยุดคิดพ่อหรือแม่ก็ตามที่จะเหลืออยู่เสี้ยวเดียวเนี่ยหยุดคิดแล้วก็ตั้งสติมองสิ่งที่พลาดมาในอดีตและสิ่งที่ข้างหน้าเนี่ยอะไรสำคัญกว่ากันความสุขของตัวเองไม่สำคัญเท่ากับสร้างลูกให้เป็นคนดีและรอดในสังคม
ไม่อยากเห็นเลยว่าหย่าแป๊บเดียวแต่งอีกแล้วนะคะแล้วเราก็มองว่าเฮ้ยลูกไม่มีปัญหาแต่จริงเขามีค่ะเขามีทุกคนน่ะเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่จะไปรักพ่ออื่นมากกว่าหรือพ่ออื่นหรือแม่อื่นมากกว่าตัวเองก็อยากจะย้อนให้พ่อแม่เนี่ยช่วยตรงนี้ก่อนนี่ถ้าถามว่าแล้วมากกว่านั้นล่ะก็ต้องตอบว่าญาติทั้งหลายเนี่ยครอบครัวไทยมันหายไปแล้วมันเป็นครอบครัวเดียวกันหมดคนอื่นเนี่ยก็จะช่วยได้ขอเพียงมีความรักนะคะแล้วก็มีความศรัทธาที่จะสร้างสิ่งดีๆเด็กเนี่ยนะมันมีแนวโน้มจะเสียอยู่แล้วค่ะเพราะว่าด้วยวัยเนาะมันพร้อมจะอะไรก็ได้คึกขนองมอเตอร์ไซค์บิดปึ๊ดปาดอะไรประมาณเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยจะไปสอนเขาเท่าไหร่คงไม่มีทางยกเว้นว่าเราจะให้ความรู้สึกเขาอบอุ่นใช่มั้ยคะก็คงต้องให้ความดูแลในความเห็นส่วนตัวนะคะต้องให้ความดูแลใกล้ชิดวันนี้เราค้นหาเงื่อนงำเหมือนกันนะคะแต่เป็นเงื่อนงำของความสุขในครอบครัวในเด็กวัยรุ่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอพรทิพย์อีกครั้งนึงครับขอเสียงปรบมือให้คุณหมอพรทิพย์ขอบคุณคุณหมอมากเลยครับ